ล่าสุดนะคะ Instagram โตศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ชี้แจงถึงประเด็นรังนะคะกับแชร์ Forex 3D ที่ตนนั้นเนี่ยเสียเงินไปกว่า 700,000 บาทโดยโตนะคะยืนยันว่าตนไม่ได้ชักชวนใครมาร่วมลงทุนพร้อมเล่าว่าในปี61นะคะรุ่นน้องนักแสดงซึ่งเล่นบาสด้วยกันแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครได้มาเล่าแนะนำการลงทุนในตลาด Forex ค่ะโดยบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่นะพี่คือใช้เป็นระบบ AI Trade แทนซึ่งได้ส่งเว็บมาให้เราได้ดูตัวเว็บเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ระบุว่าให้ผลตอบแทนประมาณ 10-20% ใน 1-2 เดือนตนก็ได้ลงทุนไป 700,000 ค่ะโดยในช่วงแรกเนี่ยได้ผลตอบแทนจริงนะคะได้กลับมาด้วยกระทั่งปี62เริ่มมีปัญหาผลตอบแทนที่มันไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเว็บเข้าไม่ได้แล้วก็เริ่มมีประเด็นตามที่ปรากฏในข่าวตนไม่ได้ดำเนินการไปแจ้งความในตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกอายที่ตัวเองโง่หลงเชื่อว่ามีการลงทุนในรูปแบบนี้จริงๆเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียวไม่ทราบว่ามีอัพไลน์ดาวน์ไลน์อะไรต่างๆนะคะจนเมื่อคืนมีข้อมูลปรากฏออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นตนจึงได้ทราบว่าตัวเองกลายเป็นผู้ลงทุนในลักษณะลูกทีมแต่ก็อย่างข้อมูลนะคะที่ถูกเผยแพร่ออกมาตนไม่ได้ชวนใครมาลงทุนต่อตนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับผลประโยชน์ในส่วนอื่นๆค่ะผลตอบแทนที่ได้มาก็ยังไม่ได้ครอบคลุมกับเงินที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้มีใครเนี่ยมาจ่ายเงินปิดปากไม่ให้พูดด้วยตามที่ติดตามข้อมูลของทาง DSI นะคะกรณีเป็นผู้เสียหายมีได้อย่างเดียวเลยคือไม่ได้ชักชวนผู้อื่นต่อค่ะซึ่งตนมั่นใจว่าอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนและหากเจ้าหน้าที่ติดต่อมาคุณโตนะคะพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่บทเรียนครั้งนี้เนี่ยสอนให้เรียนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนในสิ่งที่เรานั้นไม่รู้ค่ะอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือสาวจ๊ะนงพนีค่ะหนึ่งในคนดังที่ตกเป็นผู้เสียหายจากคดีดังนะคะ Forex 3D ในรายการแฉเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าหนูเสียหายจริงๆพี่20ล้านแล้วก็ได้มีการพูดถึงประเด็นใน Facebook ส่วนตัวอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็โพสต์ของเธอก็ถูกชาวทวีตเนี่ยโยงไปว่าเอ๊ะหรือจะเกี่ยวกับคุณใบเตยหรือเปล่าซึ่งตนชี้ชัดเลยนะคะว่าตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายครั้งนี้เธอจึงเผยความในใจค่ะให้ได้รู้กันทั่วหน้าเลยบอกว่าสาวใบเตยไม่ได้เป็นคนชวนเธอลงทุนแต่อย่างใดแต่เป็นคนที่อยู่นอกวงการพอเรื่องบานปลายจนรู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ตนก็ได้มีการโทรไปให้กำลังใจสาวใบเตยบ้างแล้วก็ได้บอกว่าถูกข้อความที่เธอพูดไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณใบเตยหรือว่าพิงกี้แต่อย่างใดค่ะแต่หมายถึงคนที่หลอกเธอมาลงทุนครั้งนี้ย้ำชัดเจนเลยนะคะว่าทั้งใบเตยแล้วก็แมนเนี่ยไม่เกี่ยวตอนนี้กำลังรอที่จะเฉลี่ยทรัพย์ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ